ครื่องช่วยหายใจระเบิดห้อง ICU ผู้ป่วยโควิด-19 เหตุการณ์ระทึกนี้เกิดขึ้นที่ห้อง ICU สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลเมืองวาโดดาลาทางตะวันตกของอินเดียโดยภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีที่ขณะเกิดควันไฟลอยขึ้นมาจากเครื่องช่วยหายใจซึ่งทำให้ผู้ป่วยที่นอนอยู่รีบลุกหนีท่ามกลางความตกใจของแพทย์ก่อนที่เครื่องช่วยหายใจจะเกิดระเบิดและไฟลุกไหม้ทำให้แพทย์ต้องรีบเข้าไปช่วยอพยพผู้ป่วยคนอื่นๆที่อยู่ภายในห้องให้รีบหนีขณะที่เปลวเพลิงที่ไหม้แรงขึ้นทำให้ควันไฟลอยคุ้งไปทั่วห้องภายในเวลาไม่ถึง1นาทีทั้งนี้โชคดีที่แพทย์สามารถอพยพผู้ป่วยทั้งหมดออกไปได้ทันทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่สาเหตุที่ทำให้เครื่องช่วยหายใจเกิดระเบิดนั้นยังอยู่ระหว่างการสืบสวนติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ